โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง10เหตุผลที่คุณถึงต้องมาเรียนที่ไต้หวันนั่นเองนะฮะประเทศเดียวกับผมที่ผมเรียนอยู่นั่นเองก็โอเคไม่รอช้าเราจะมาขึ้นเหตุผลที่1เลยนะเหตุผลที่1คือแรงกิ้งเขาดีกว่านะครับคือถ้าลิสต์อันดับมหาวิทยาลัยนะครับลงมาปุ๊บมหาวิทยาลัยอันดับ1ของไต้หวันเนี่ยอยู่ที่อันดับที่120ของโลกนะฮะอันดับของไทยของปีนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ 1,000 เลยนะ 1,000 ของโลกเลยนะอ้างอิงจาก Times Higher Education นะครับผมได้ทำคลิปอีกคลิปนึงไว้แล้วนะฮะวิธีการเช็คแรงกิ้งของไต้หวันแล้วก็เช็คสาขาไหนด้วยอย่างเช่นเราอยากได้สาขาไหนเนี่ยเราอยากเข้ามาเรียนต่อในสาขาไหนก็เช็คว่ามหาวิทยาลัยไหนแรงกิ้งดีในสาขาไหนประมาณนั้นนะฮะไปดูอีกคลิปนึงได้นะฮะส่วนคลิปนี้ก็โอเคกลับมาถึงข้อ1เมื่อกี้คือแรงกิ้งนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจบมหาลัยที่แรงกิ้งค่อนข้างจะสูงนะอันดับลำโลกค่อนข้างจะดีนะแน่นอนว่าคุณภาพเราก็เรียกว่ามันเป็นตัววัดคุณภาพระดับนึงเลยก็ได้ว่าคุณก็จบมาที่มีคุณเป็นนักศึกษาที่จบมาที่มีคุณภาพระดับหนึ่งนะระดับตามแรงของมหาลัยเนาะอันดับข้อที่2นะฮะไปอย่างรวดเร็วนะฮะข้อ2คือคุณภาพการศึกษาที่ไต้หวันเนี่ยคุณภาพการศึกษาที่ไต้หวันผมค่อนข้างจะรับรองว่ามันน่าจะมันค่อนข้างจะดีกว่าแต่ผมก็ไม่ขอรับรองในทุกๆสาขานะฮะสำหรับสาขาผมจะพูดในสาขา Science Tech แล้วกัน Science Tech ก็พวกมีพวก Engineering พวกอะไรต่างๆที่มันอยู่ในการพวกเกี่ยวใช้งานวิจัยเกี่ยววิทยาศาสตร์อะไรประมาณนั้นนะตรงนี้ค่อนข้างจะดีกว่าเพราะว่าผมถามรุ่นน้องที่เรียนปริญญาตรีแล้วก็เทียบหลักสูตรที่ผมจบปริญญาตรีมาที่ไทยนะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันเนี่ยวิชาบังคับเขาค่อนข้างจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันเปิดเสรีให้คุณเลือกวิชาเลือกหรือเรียนอะไรที่คุณต้องการจะเรียนมันจริงๆแล้วก็รู้ลึกรู้จริงในด้านนั้นจริงๆซึ่งตรงนี้ผมว่าพอยนี้มันดีกว่านะแต่สมมติว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตัวเองจริงๆนะคุณก็มีโอกาสที่จะไปลงวิชาเขาเรียกว่ากว้างๆอยู่เหมือนเดิมเช่นเขามีวิชาบังคับเท่านี้แล้ววิชาเท่านี้คุณก็ไปเลือกฟรีได้เลยอย่างไรก็ไปเล่นฟรีก็ได้เลยก็เขาเรียกว่ามันค่อนข้างจะเสรีในการเลือกที่จะเรียนมากกว่า2เลยก็คือการทำวิจัยนะครับการทำวิจัยเนี่ยคืองบประมาณที่เนี่ยเขาน่าจะเขามีให้มากกว่าเลยแหละเขามีให้มากกว่าเวลาคุณจะสั่งซื้ออะไรเนี่ยก็บอกโปรเฟสเซอร์นะครับบอกว่าอาจารย์นิสสันอยากได้นี้เขาก็จัดถ้ามันเหมาะสมเขาก็จัดมาให้เลยทันทีนะฮะเกี่ยวกับงานวิจัยของคุณแล้วก็3ก็คือผมเรียกว่าสาขาที่เรียนเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีมากกว่านะเรียกว่าสาขาที่เรียนเนี่ยค่อนข้างจะคุณเลือกได้มากกว่าเพราะว่าจำนวนผมเรียนปริญญาโทเนาะจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขามีให้เลือกเนี่ยเขามีหลายด้านมากเราก็จะเลือกไปลงกับใครก็ได้อันนี้ซึ่งอันนี้ไม่เป็นเคยว่ามันกว้างกว่าที่คุณจะไปเจาะอย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยอย่างมหาลัยที่ผมคุ้นเคยมหาลัยผมเองเนี่ยผมไม่บอกแล้วกันที่ไหนมันค่อนข้างจะมีน้อยนะครับอาจารย์ที่จะรับเด็กปริญญาโทที่แบบเขาคือจริงๆอาจารย์ก็เยอะแต่ว่าไม่ถึงว่าสาขาที่อาจารย์เขาแตกแขนงกันไปเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะเทียบเท่ากับของไต้หวันไต้หวันนี่มีเยอะมากในส่วนของสาขาผมวิศวกรรมเครื่องกลนั่นเองซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นข้อดีข้อนึงที่สามารถเด็กสามารถเลือกไปทำวิจัยได้ในหลายด้านในด้านการวิชาที่เลือกด้วยหัวข้อวิจัยที่เลือกด้วยก็มันกว้างกว่าเหมือนกันแล้วก็งบประมาณที่ลงอะไรเงี้ยแล้วมีข้อดีอีกต่างๆอื่นอีกมากมายนะแต่ว่าผมไม่อยากจะลงดีเทลเยอะนะฮะผมขอ move ไปที่ข้อ3กันเลยข้อ3คือค่าเรียนค่าของชีพเนี่ยไม่แพงเนาะค่าเรียนเนี่ยค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 55,000 สำหรับหลักสูตรอินเตอร์ซึ่งถ้าเทียบกับที่ไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกเลยนะเพราะที่ไทยบางที่ก็อาจจะ 70,000 80,000 อะไรงี้ก็มีหรือแสนนึงก็มีในส่วนค่าเรียนนี่ถูกเก็บไว้ในส่วนค่าของชีพนะฮะค่าของชีพนี่ค่อนข้างจะถูกถ้าเทียบกับประเทศเจริญแล้วต่างอื่นๆนะฮะถ้าเทียบผมขอยกตัวอย่างถ้าเทียบกับไทยเลยนะคอมแพร์ไทยชนไต้หวันเลยนะค่าเดินทางที่นี่ถูกกว่าค่าเดินทางค่ารถเมล์ค่ารถไฟพวกนี้ที่นี่ถูกกว่าชัวร์ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งไว้อธิบายเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ว่าติดไว้ตัดไว้ก่อนโอเคส่วนค่าอาหารนะครับค่าอาหารผมก็ของที่ไต้หวันเนี่ยแพงกว่าแต่ว่าปริมาณที่ได้ก็อาจจะเยอะกว่าซึ่งถ้าเทียบกันแล้วจริงๆสำหรับคนนี้มันคนที่กินเยอะจริงๆก็ผมคิดว่ามันแพงกว่าไม่เยอะคือราคาอาจจะแพงกว่าเยอะเช่นที่ไทย50ที่นี่100ในตัวเมืองไทเปนะแต่ว่าปริมาณได้เยอะกว่าซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราเอามาหักลบคิดในทุกแฟกเตอร์แล้วเนี่ยก็มันแพงกว่านิดเดียวแพงกว่านิดเดียว
ในส่วนตัวของผมซึ่งคิดว่ามันก็จ่ายได้ถ้าใครอยากจะมาเรียนมันก็ไม่ได้แพงมากค่าอาหารเฉลี่ยอยู่ที่ถ้าในถ้านอกมหาวิทยาลัยนะครับก็อยู่ประมาณ100-200แล้วแต่ถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยก็50-100แล้วแต่เมนูซึ่งก็เหมือนบ้านเราครับในมหาลัยก็อาจจะถูกกว่าก็คือ20เอ้ยก็อาจจะเป็น30-50อะไรเงี้ยอยู่ข้างนอกก็50-100ก็ประมาณนี้ใกล้เคียงครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็นภัตตาคารเนี่ยราคาก็ใกล้เคียงกันเลยบุฟเฟ่ของเขาที่นู่นก็อยู่ประมาณ400-600โดยเฉลี่ยเนาะที่ไทยก็อาจจะถูกกว่าหน่อยก็คือ300-500เงี้ยคือมันก็ปรับต่างกันนิดเดียวโอเคแล้วค่าหอก็ไม่แพงค่าหอที่นี่ไม่ได้แพงมากแต่ก็แพงถ้าในตัวเมืองไทเปเนี่ย10,000เฉลี่ย10,000เฉลี่ยถ้าอยู่ในนิวไทเปรอบๆแล้วก็เราจะนั่งรถเข้ามาทำงานหรือว่าเข้ามาเรียนต่อเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ 8,000 แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็อยู่ที่ 5,000 3,000 อะไรอย่างนี้เลยก็คือเท่าของไทยเลยก็แบบไม่ได้ต่างกันมากข้อที่ข้อ3ผ่านไปนะครับผมข้อ 4มหาวิทยาลัยที่ไต้หวันหรือว่าอะไรเงี้ยเขามี provide ทุนให้เยอะมากทุนเนี่ยค่อนข้างจะให้ได้ง่ายแล้วก็ให้ได้เยอะก็เลยข้อ4ก็คือได้ทุนง่ายนะฮะก็ถามว่าทุนของไต้หวันมีอะไรบ้างก็มีทุน MOE ทุนรัฐบาลเนาะมีทุนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้อีกทีแล้วก็มีทุนของมหาลัยที่ผมได้ทุนของมหาลัยเนี่ยก็จะแบ่งอีกเป็นอีก3อันนั่นคือทุนเต็มทุนครึ่งแล้วก็ทุนค่าเทอมซึ่งเอาง่ายๆว่าถ้าคุณโปรไฟล์คุณดีระดับนึงหรือว่าไม่ได้แย่ภาษาอังกฤษไม่ต้องเก่งมากเนี่ยดีระดับนึงพอนะอย่างน้อยคุณได้ค่าเทอมแหละชัวร์ๆคุณได้ค่าเทอมส่วนค่าทุนครึ่งหรือทุนเต็มนี้ก็ลุ้นกันอีกทีข้อ 4พูดไปแล้วเนาะข้อ5มาเรียนที่นี่ได้ภาษาด้วยได้ภาษาคือคุณจะได้ภาษาอังกฤษเพราะว่า environment มันบังคับให้คุณใช้เนาะภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะอยากได้ภาษาไหนถ้าคุณอยากได้ภาษาอังกฤษก็คือคุณก็ลง international มาแต่ถ้าได้ภาษาจีนผมคิดว่าคุณควรจะได้ภาษาจีนมาก่อนนะแล้วก็มาเรียนที่นี่ก็จะอัพสกิลขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้เป็นเก่งเป็น native อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษก็มาที่นี่ก็ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนถ้าคุณเรียนในหลักสูตรอินเตอร์อย่างผมพูดภาษาจีนไม่ได้นะตอนนี้ก็เลยจะทำพูดได้แบบภาษาอังกฤษที่ไปสื่อสารกันข้อ5มีโอกาสในการทำงานต่อที่ไต้หวันเลยซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยก็รู้ว่ารู้จักรุ่นพี่หลายๆคนนะครับที่ว่าทำงานต่อที่ประเทศไต้หวันเลยนะครับเงินเดือนเขาก็ค่อนข้างจะสูงกว่าเขาเบสออนหรือกฎเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 30,000-35,000 เลยนะจบปริญญาตรีนะครับผมปริญญาโทก็อาจจะได้มากกว่า 40,000 อะไรประมาณนี้ก็คือเขาเรียกว่าเอามาค่อนข้างจะเยอะกว่านะในสายงานเอนจิเนียริ่งอย่างผมนะก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านั้นแต่ว่าผมไม่รู้สายงานอื่นเท่าไหร่แต่ว่าก็อยู่ที่ประมาณเท่านั้นแหละ40,000นี่คือเบสนะสมมุติว่าคุณมีประสบการณ์หรือว่ามีความเก่งหรือว่าทำงานวิจัยมาตรงเนี่ยคุณจะได้มากกว่า40,000ขึ้นไปอีกก็อาจจะแบบ50,000อะไรเงี้ยเจ๋งมากเลยว่าเงินเดือนค่อนข้างดีข้อที่6ก็คือคนเป็นมิตรนะครับเพราะว่าคนที่เนี่ยถ้าพูดกันเลยก็คือเขาค่อนข้างรู้จักประเทศไทยนะก็คือเอาไงถามรู้จักคุณรู้จักประเทศไทยไหมรู้จักคุณเคยไปประเทศไทยไหม150หรือว่า140เนี่ยประมาณเนี้ยเคยไปหมดนะ 40% ของคนที่คุณถามนะคือเขาจะเคยไปประเทศไทยมาในระดับปริญญาโทนะคือยาวเป็นยาถามเด็กเกินเช่นปริญญาตรีเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเพราะว่าชีวิตเขาก็ยังไม่ได้แบบเจออะไรมาเยอะขนาดนั้นที่เขาจะเก็บตังค์ไปเที่ยวไปต่างประเทศเนาะแต่ว่าคุณถามระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับมากกว่าที่เขาทำงานแล้วเนี่ยร้อยละ40-50เนี่ยรู้จักประเทศไทยแล้วเคยไปประเทศไทยมาหมดเรียกว่าก็ค่อนข้างจะแล้วพอเขารู้จักประเทศไทยเนี่ยมันทำให้มีท็อปปิกในการพูดคุยมากขึ้นแล้วก็เขาจะไม่ค่อยเหยียดมองประเทศไทยแล้วส่วนมากเขาก็ชอบประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอาหารถูกอาหารอร่อยประมาณนี้นะที่เราคุยกันที่ผมจะสื่อก็คือจริงคือเขาพอเขารู้จักประเทศไทยแล้วจริงเขาจะไม่ค่อยเหยียดเขาคิดว่าประเทศจริงแล้วเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเจริญด้วยเพราะเขาอาจจะเห็นแค่แบงคอกหรืออะไรประมาณนี้เอาไม่ว่าสรุปง่ายๆคือคนเป็นมิตรไม่ค่อยเหยียดคือถ้าเราไปประเทศต่างประเทศทางยุโรปเนี่ยอาจจะเจอเหยียดเจอบูลลี่เพราะว่าเราเป็นเอเชียนเนาะแต่อันนี้คือเอเชียนเหมือนกันข้อ7นะครับผมคุณภาพชีวิตค่อนข้างที่จะดีเลยแหละดีถ้าเทียบกับไทยก็คือดีมากก็คืออากาศดีอากาศเย็นด้วยมีหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วก็ไม่มี PM 2.5 การขนส่งดีมากแล้วก็อะไรกันปลอดภัยนี้ค่อนข้างภูมิใจนำเสนอมากนะผู้หญิงเดินตอนกลางคืนก็ไม่มีการโดนข่มขืนอะไรง่ายๆแน่นอนนี่เขาค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็เด็กแว้นก็ไม่มีเลยด้วยโอเคไปมูฟต่อไปที่ข้อ8คือผู้คนค่อนข้างหน้าตาดีหน้าตาดีนี่หมายผมหมายถึงว่า
ถ้าคุณเห็นเดลที่ไทย BNK48 อะไรเงี้ยถ้ามาที่นี่คุณจะเจอแบบคนน่ารักน่ารักแบบนั้นเนี่ยเกลื่อนถนนเลยหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็เจอหล่อๆแบบเคยดูซีรีส์ไต้หวันไหมหรือซีรีส์เกาหลีก็ได้คือเกาหลีคือไต้หวันก็รับอิทธิพลมาจากเกาหลีเยอะนะเขาจะแต่งตัวคล้ายเกาหลีเนาะก็จะหล่อๆหน่อยประมาณนั้นนะฮะเขาเรียกว่าก็จะเจอผู้คนหน้าตาดีเป็นอาหารตาให้เราเนาะประมาณนั้นอาจจะหาแฟนได้ที่นี่ก็ได้นะคุณระหว่างคุณมาเรียนเนาะอ่ะฮะมาถึงข้อ10คือขนส่งดีมากขนส่งค่อนข้างจะดีนะฮะคือเขาจะมีบัตรอย่างนี้ให้นะเหมือนบัตรแรบบิทนะแต่ว่าใช้ได้ทุกอย่างเลยสามารถใช้ที่เซเว่นได้อันนี้เป็นบัตรนักเรียนเนาะนักเรียนก็สามารถแบบเป็นแบบเป็นนั้นได้อะคือใช้แทนเงินสดได้นี่คือเป็นบัตรอีซี่การ์ดนะเขาเรียกว่าอีซี่การ์ดเนาะก็เอาไว้ขึ้นรถเมล์แล้วก็ใช้จ่ายทางร้านสะดวกซื้อขึ้นรถไฟได้หมดขึ้นรถไฟข้ามเมืองก็ยังพอขึ้นรถไฟแบบข้ามเมืองโลคอลก็ยังพอได้เนาะโอเคก็สำหรับเดี๋ยวผมทำคลิปพูดเกี่ยวกับอันนี้ไว้อีกทีหนึ่งก็ได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับไง10ข้อเนาะ10ข้อ10เหตุผลที่คุณต้องมาเรียนไต้หวันนะคุณคิดว่า10เหตุผลเนี้ยมันทำให้คุณตัดสินใจมาเรียนไต้หวันได้ไหมฮะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะหรือใครกำลังจะมาเรียนประเทศไหนนะว่าแล้วชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะหรือใครมีแนวคิดอื่นๆนะฮะที่เกี่ยวกับว่าเหตุผลนี้คุณจะพาคุณมาเรียนไต้หวันนะก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วมีเหตุผลอื่นๆอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะก็ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเท่านี้นะฮะใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ